เอ้ยวงนี้ไม่ถูกกับวงนี้ผมถามตรงเลยในฐานะที่คุณเป็นศิลปินเคยคอมเมนต์กันไหมไม่คอมเมนต์แต่ผมหมั่นไส้แวบแรกที่เห็นแบบเชิดชิบหายเชิดไปไหนวะคำว่าผู้จัดการบอดี้สแลมจะไประเบิดร้านทุกร้านที่บอดี้สแลมเล่นคือเรื่องจริงครับภาพเราที่ตูนก็ต้องคีบไว้อยู่ตลอดเวลาผมเห็นแล้วผมก็แบบมึงก็คงน่าจะเหนื่อยบ้างเหมือนกันละวะในการที่ต้องแบบบอดี้สแลมเนี่ยจะทำอัลบั้มสุดท้ายแล้วก็จะยุบวงแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับในยุคนั้นน่ะในบ้านเราตอนนี้ตึกแกรมมี่บ้านเราผมได้ยินข่าวมาสมัยนู้นเนอะเอ้ยวงนี้ไม่ถูกกับวงนี้จริงเปล่าบอดี้สแลมเคยไม่ถูกกับวงไหนไม่มีพี่ไม่มีนะผมถามตรงๆเลยสมัยก่อนเนี่ยจะมีค่ายในแกรมมี่นะมีค่ายจีนี่ก็คือบอดี้สแลมกับบิ๊กแอสนะครับอีกค่ายนึงก็จะเป็นค่ายอ่ะ Clash Up G แล้วมีค่าย Potato ก็จะเป็นค่ายมีสิคีมแล้วก็จะมีค่ายอีกหลายๆค่ายครับค่ายแต่ละค่ายเขาก็อยากให้ศิลปินวงของเขาดังแล้วก็จะมีแบ็คอัพน้องๆเขาก็เฮ้ยวงพี่ดังกว่าเว้ยวงกูวงพี่กูดังกว่าผมถามตรงๆเลยในฐานะที่คุณเป็นศิลปินนั่นกับวงเพื่อนนี่ก็วงพี่วงน้องเคยคอมเมนต์กันมั้ยไม่คอมเมนต์แต่ผมหมั่นไส้ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดว่าวงไหนพูดได้เลยพูดได้เลยเหรอเขามารายการผมแล้วใครพี่แฮกแคทคุณแฮกเอาตรงวงเนี่ยผมก็มีปัญหาเขาสมัยก่อนอย่างงี้วง Clash เนี่ยมันดูจิ๊กโก้ภาพลักษณ์มันเอาตรงนะสักทั้งวงเก็ทป่ะคนก็จะแบบโมฮอควันเอาตรงมองปั๊บอาจจะแบบอีไม่ค่อยถูกชะตาว่ะของคุณคุณเจอคุณคอมเมนต์คุณแฮกไงผมคอมเมนต์ด้วยความที่ผมหมั่นไส้ว่าแม่งดังอ๋อกูฮอตเวฟรุ่นแรกมึงอะไรแหมทําเดินผ่านแล้วทําเชิดตอนนั้นน่ะ Clash ตอนที่คุณเข้าแกรมมี่มาจีนี่อ่ะ Clash เค้าออกมาแล้วนะเหมือนกันใช่แต่แท้ถ้าเป็นฮอตเวฟรุ่น2หรือรุ่น3รุ่นเด็กอ่ะรุ่นพ่อผมอะไรเงี้ยแต่มันออกอัลบั้มที่แกรมมี่ก่อนมั้ยแล้วมันดังมากดังมากโคตรดังดังแบบดังมากเนี่ยแล้วมีวันนึงมันเป็นวันที่ฮอตเวฟเค้าจัดแบบรวมวงรวมรุ่นนะรวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเพลินไปเจอเงี้ยแวบแรกที่เห็นแบบเชิดชิบหายเชิดไปไหนวะแต่สุดท้ายก็แบบจังหวะสวนกันก็ต้องแบบเข้าไปแบบตอนแรกเฮ้ยเราชอบเพลงนายนะแต่คอมเมนต์แต่คอมเมนต์มันไส้แบบที่มันดังจังวะวันนั้นที่แฮกมานั่งตรงนี้ผมก็คุยครับแฮกเขาบอกผมก็รู้สึกเหมือนกันวันนั้นคือแฮกเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขามีความแอคของเขาอยู่เพราะเขาดังจริงเพราะเขายอมรับว่าเขามีอีโก้อะไรอย่างเงี้ยวงเลยว่ามันเท่มันดูดีแล้วมันได้อยู่แกมมี่ด้วยเพลงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไส้อิจฉาแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันได้รู้จักไปทัวร์ M150 ด้วยกันอะไรเงี้ยทุกคนมันก็ติงตองกันหมดยิ่งคนยิ่งบอกว่าพี่ไม่สุดตีนจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายวงแต่ละวงก็พี่น้องกันหมดเพราะเราอยู่บ้านเดียวกันไม่มีวงไหนที่ไม่ชอบกันหรอกโอเคแต่ละคนมันคงมีนิสัยที่แบบรู้กันอยู่ว่าพี่คนนี้ปากหมาว่าก็แค่ไม่ต้องไปพูดกับเขาแต่ว่าไม่ได้ไปชอบเขาหรือเกลียดเขาก็แค่วัดดียิ้มให้กันไปแค่นั้นได้ผมรู้เรื่องนี้แต่ตอนผมไปสัมภาษณ์เมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นครีเอทีฟตัวเล็กเราต้องไปเดินไปจีนี่วงพี่ปิ๊ดเป็นวงที่เข้าถึงยากมากผมบอกเลยเป็นหนึ่งในวงที่ผมเนี่ยไม่กล้าดีมากที่ถามเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมคุณไม่ได้เป็นคนเรื่องมากนะไม่ใช่ผมเนี่ยจะแก้ข่าวด้วยทำไมบอดี้สแลมถึงเข้ายากนักเอาคำถามแรกก่อนที่พี่ยุงถามทำไมถึงเข้ายากเพราะว่าอันดับแรกตูนเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตูนแบบเขาพูดน้อยเวลาเขาจะพูดถือเขาต้องคิดแล้วคิดอีกอันนี้ยอมรับจริงความดังเนี่ยมันก็ทำให้อะไรมันยากขึ้นด้วยเพราะทุกคนที่เข้าไปเขาไม่ได้มาพูดกับผมหรอกเขาต้องเข้าไปพูดกับตูนอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือมันงานมันเยอะจริงๆพวกเราออกทัวร์ตลอดปั๊บมันก็เข้ามาแกรมมี่วันเดียวของเดือนแล้วทุกคนในตึกแกรมมี่รอที่จะเจอตูนใช่รอจะเจอบอดี้สแลมทั้งวงอีคิวที่ต้องรอพบอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาคนเขาไปพูดอ่ะเขาก็จะแบบว่าไอ้บอดี้สแลมแม่งเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แบบเรื่องเยอะตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์บอดี้สแลมไม่มีใครหญิงนะฮะแต่งานเขาเยอะจริงๆใช่ใช่คนก็อยากจะเข้าไปสัมภาษณ์เคยแบบพีคสุดเลยวันนึงเข้าไป10โมงจนถึงเกือบ2ทุ่มอ่ะคือไม่ได้หยุดสัมภาษณ์เลยพี่ปิ๊ดผมถามตอนนั้นน่ะผับเทคสมัยนั้นที่เราไปเล่นมันเป็นยังไงฮะธรรมชาติของตอนนั้นเขาสูบบุหรี่ในผับไหมตอนนั้นยุคนั้นเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยนับคนไม่สูบได้เลยพี่ขนาดผู้หญิงยังสูบเลยทั้งผับเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็สูบบุหรี่ในผับได้เลยสูบบุหรี่ในผับพี่ปิ๊ดเห็นเป็นยังไงตอนนั้นในฐานะคนที่เราขึ้นไปเล่นบนเวทีทำงานมันจะตายพี่จะตายคือแบบอันดับแรกกลิ่นออกซิเจนที่เราต้องการสูดในระหว่างโชว์มันมีแต่บุหรี่มันมีแต่ควันมันมีความแสบตาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่รู้สึกสุดๆเลยก็คือตอนกลับมาบ้านแล้วเสื้อผ้าที่เราใส่เล่นพี่คือมันเน่าใช้คำว่าเน่าคือมันต้องแยกซักในอีกถังนึงที่ห้ามปนกับเสื้อผ้าปกติแล้วซักครั้งเดียวมันก็ไม่ออกมันเน่าแบบกลิ่นมันติดอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ใช่พี่เน่ามากอันนี้คือในส่วนของ
พวกผมนะครับแต่ตูนเนี่ยหนักเลยผมต้องซื้อชุดออกซิเจนไว้ในรถเอาไว้ช่วยหายใจช่วยตูนเนี่ยแหละครับคือพอจบโชว์ปั๊บขึ้นรถปั๊บคว้าใส่ก่อนเลยตูนใส่ก่อนเลยนี่คือเรื่องสมัยก่อนที่เราไม่รู้ใช่ครับบนรถต้องมีถังออกซิเจนคือมันเหม็นมากบุหรี่มันเหม็นมากครับธรรมชาติของตอนนั้นมันมีธรรมชาติของสมัยนู้นกับสมัยนี้ที่ต่างกันมีอะไรอีกพี่ปิ๊นธรรมชาติที่ต่างกันเวลาเราไปเล่นงานจ้างตามผับก็คือมันเกี่ยวเนื่องจากว่าพอบอดี้สแลมมันเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วมันก็มีเงื่อนไขเยอะแล้วก็ด้วยเรื่องต่างๆที่มันเกิดด้วยพี่ยุงไอ้เรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้กฎระเบียบของการที่ใครจะจ้างบอดี้สแลมอ่ะมันจะต้องมีกฎนู้นกฎนี้กฎนั้นเช่นประตูทางเข้าประตูทางเดียวไม่ได้ต้อง2ประตูระบบบนเวทีแต่ก่อนนี่สายไฟมันจะมั่วๆไปหมดเลยถ้าบอดี้สแลมไปเล่นที่ไหนอ่ะไอ้พวกมั่วๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเคยโดนดูดเคยช็อตอะไรกันแล้วคุณวงคุณเคยโดนช็อตด้วยฮะผมเนี่ยแหละครับคุณเนี่ยเหรอผมเนี่ยครับพี่ปิ๊ดโดนยังไงคือผมอ่ะตอนแรกผมไม่มีไวเลสที่มันไร้สายผมก็เป็นสายแจ็คเสียบเล่นอยู่แล้วก็มีน้องๆแบบปิ๊ดปิ๊ดผมก็เดินไปจับมือปืนเท่านั้นแหละแม่งคืออย่างนี้เลยทำไมวะเราคนนั้นเขาคือไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ไปดูทั้งคู่ดูทั้งคู่ไอ้เพื่อนอยู่ข้างนึกว่าดีใจเดินมาจับด้วยโดนไปด้วยยังไงหนังเรื่องจริงแล้วมันเพราะอะไรวะคือมันเป็นกราวอ่ะกราวที่มันแบบคือไฟฟ้ามันจะมี3ขาแต่ละขามันจะมีการฟิกของมันไว้แล้วว่าอันนี้กราวอันนี้ขาเข้าขาออกแต่ถ้าเกิดร้านไหนที่ระบบมันไม่ดีมันจะสลับขากันหมดเลยมันก็วิ่งย้อนมันวิ่งย้อนมาใส่แจ็คจับมันก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยตอนถ้าอยู่ปกติเล่นไม่รู้คือถ้าเล่นคนเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอจับแล้วมันวิ่งวนไงโอ้มันมีสื่อปลายทางหูแบบแรงมากอันนี้ที่เคยโดนกับตัวแล้วก็บวกกับถ้าเกิดเป็นเรื่องของทีมงานก็คืออุปกรณ์พังก็มีอันนี้ก็คือความแตกต่างที่ว่าแต่ก่อนนะเราไม่ได้ดูแลเรื่องระบบอะไรของร้านเท่าไหร่ไปถึงเราเสียบแล้วเล่นเลยแต่พอเราแบบวงมาถึงจุดนี้เราที่ต้องระมัดระวังเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ต้องแบบมีมาตรฐานของร้านให้นิดนึงซึ่งผมว่ามันเป็นผลดีให้กับร้านด้วยนะครับคือ1คือร้านเขาก็จะปลอดภัยในเรื่องของไฟฟ้ามากขึ้น2ก็คือมันส่งผลให้กับวงน้องๆที่จะไปเล่นร้านนี้เพราะว่าวงน้องๆหลายๆวงเขาบอกว่าพี่หลังจากที่พี่ไปเล่นร้านเนี้ยพี่รู้ป่ะร้านมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือสะอาดขึ้นระบบดีขึ้นอะไรดีขึ้นหมดเลยอ๋อที่ว่าวงบอดี้สแลมเรื่องมากในเวลาไปเล่นอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงมันต้องรักษาชีวิตนะตอนนี้คำว่าผู้จัดการบอดี้สแลมจะไประเบิดร้านทุกร้านที่บอดี้สแลมไปเล่นคือเรื่องจริงครับไประเบิดหมายถึงว่าร้านทุกร้านน่ะมันไม่มีห้องพักด้านหลังแล้วมันไม่มีประตูหนีไฟด้านหลังพอผู้จัดการไปก็บอกว่าถ้าจะเอาบอดี้สแลมไปเล่นน่ะต้องมีประตูหนีไฟและต้องมีส่วนห้องพักด้านหลังก็คือต้องไปทุบกำแพงออกทำประตูแล้วก็ไปก่อกำแพงอีกชั้นนึงเพื่อเป็นห้องพักห้องเก็บของห้องเก็บไอ้กระเป๋าเบสกระเป๋ากีตาร์อะไรเงี้ยมันเป็นคำเนี้ยคำนี้คือถ้าบอดี้สแลมไปคือลื้อมึงเตรียมตัวระเบิดร้านได้เลยต้องอยู่ในมาตรฐานเขาใช้คำนี้มันเลยกลายเป็นแง่ลบไปพี่มันกลายเป็นแบบเรื่องม่ายวงนี้แม่งไปเล่นที่ไหนแม่งไม่เหมือนวงอื่นเลยแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องดีครับในสมัยก่อนพี่ปิ๊ดย้อนกลับไปบอดี้สแลมโด่งดังในอัลบั้มตอนอยู่มิวสิกบล็อกละหลังจากนั้นก็เข้ามาแกรมมี่ตอนนี้ผมจะเป็นช่วงที่ผมมารู้จักพวกคุณละผมอยากรู้ว่าตอนนี้เข้ามาในแกรมมี่ชีวิตคุณเปลี่ยนขึ้นอีกระดับอีกก็พอเข้าในแกรมมี่แล้วอัลบั้ม2ว่าดังมาแต่พอแกรมมี่ขอบฟ้านะพี่แม่งแบบทะลุขอบฟ้าไอ้นักร้องนำที่แขนหักนะพี่รู้เรื่องเปล่าที่มันแขนหักอะเล่ามาฮะผมอยากรู้มันคืออะไรไปถ่ายเพลงขอบฟ้าแล้วพูดกับเขาบอกว่าตูนท่อนฮุกนะขอบฟ้าให้ตูนวิ่งจากตรงเนี้ยไปถึงโค้งนั้นให้เร็วที่สุดเพราะพี่อยากได้ภาพที่แบบตูนวิ่งโอเคพี่ในระหว่างที่มันวิ่งทุกคนก็ยืนดูอยู่อีกสเต็ปนึงตูนวิ่งแล้วมันก็ขาเริ่มขิดกันเองแล้วมันก็ล้มโอ้โหสโลโมชั่นล้มจริงล้มแล้วคางแถกพื้นแล้วทุกคนก็สตันแล้วก็หยุดกองเลยก็ต้องคางกระแทกพื้นตอนแรกคางก่อนแล้วพอไปโรงพยาบาลปรากฏว่านิ้วหักด้วยตอนนั้นเราแค่รู้ว่าพี่ตูนเนี่ยเขากระแทกพื้นเขาวิ่งแล้วอุบัติเหตุแรงจริงพี่แรงจริงแรงจนผมแบบถ่ายไปได้นิดเดียวเองอะไรเงี้ยแล้วยังไงต่อวะยกกองแน่ๆไปตูนไปโรงพยาบาล3ชั่วโมงก็ตัดสินใจมาถ่ายในสภาพที่มีคางอย่างนั้นนะในสภาพที่เห็นใน MV อ่ะใส่เฟือกกลับมาต่อตบมือตูนสปิริตแรงถ่ายต่อแต่ต้องเปลี่ยนบทเพราะงั้นเดี๋ยวมันไม่คอนติเนียอยู่ดีกลายเป็นว่าต้องมาลงที่เบสมีฉากหนึ่งให้เบสเหวี่ยงแล้วไปทำ CG ให้กระจกแตกใส่ที่ตูนคางแตกนี่เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงนี่คือเบื้องหลังกูเพิ่งรู้มีซีนหนึ่งพี่ปิ๊ดเหวี่ยงเบสต้องเหวี่ยงเบสให้กระจก CG แตกแล้วเซ็งมาใส่คางตูนเพื่อให้คอนติเนียเพื่อให้ตูนคอนติเนียว่าทำไมถึงคางแตกและใส่เฟือกแต่ไอ้ขอบฟ้านั้นดังชิบหายใช่พี่แล้วแม่งกลายเป็นไวรัลทุกคนมันเอาผ้ามาพันพูดถึงเขาจะพูดถึงแล้วแม่งกลายเป็นแฟชั่นด้วยนะก็เนี่ยก็ดังพออยู่กับมีก็ขอบฟ้าก็ดังแล้วก็ปล่อยอะไรมันก็ดังนั่นแหละเป็นช่วงที่ชีวิตแบบถึงจุดพีคสุดของการทัวร์คอนเสิร์ตเดือนนึงนี่มี28 ถึง 29งานมีเกือบทุกวันเกือบทุกวันครับรับทุกงาน
ดับโรงงานครับตอนนั้นค่าตัวพี่ปิ๊ด150,000ครับ150,000แล้วครับจากที่ไม่มีเงินไปซ้อมวงตอนนี้มีอาชีพมั่นคงแล้วครับมีแล้วมีทุนเริ่มแบ่งงบแล้วว่างบก้อนนี้จะเป็นงบวงนะงบวงไว้ทำอะไรบ้างแล้วก็มีรายได้ที่อ่ะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ซื้อสิ่งที่อยากซื้อได้ชีวิตเปลี่ยนเลย Body Slam เป็นวงนึงที่อยู่กันมาเนี่ยคราวนี้คือเป็นตูนปิ๊ดชัดยอด4คนเนี้ยวงอื่นเนี่ยผมเห็นเค้ามีการแตกแยกยุบวงมีการเปลี่ยนสมาชิกชิบหายวายป่วงคุณเคยคิดจะมีแตกมั้ยโอ้แตกมึงเอาอะไรกินล่ะพี่ไม่มีไม่มีไล่ยังไม่ไปด้วยก็คือเฮ้ยมันไม่มีเหตุผลที่ต้องแยกกันไม่มีครับยังทำงานด้วยกันด้วยความเข้าใจความเรื่องมากเข้าใจความสนุกเข้าใจความสุขเข้าใจความกวนส้นตีนของทุกคนแล้วก็เลยไม่คิดที่จะแยกผมเคยมีประสบการณ์คุณตูนบอดี้สแลมเอาเพลงให้ผมฟังผมอยู่ในฟิตเนสก็จะมีห้องตู้ล็อกเกอร์แล้วอาบน้ำกันผมกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะผมทำงานเนี่ยผมจะมีเวลาน้อยผมต้องรีบมาเล่นแล้วก็รีบกลับไปทำงานเปิดผมกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ดันมีผู้ชายคนนึงแม่งเดินผมยาวๆแล้วก็ผอมๆก้างๆเดินมาปั๊บเขาก็วางอุปกรณ์เขาแล้วก็ไม่เจอนานนะพี่ก็ทักกันทักกันบางๆตูนไอ้ตูนตูนบอดี้สแลมเสร็จแล้วผมก็รีบใส่เสื้อผ้ากับว่าโอเคเขาก็ใส่กางเกงยีนของเขาละกางเกงขาเดฟปั๊บพี่ยุงผมมีนี่ลองฟังดูนะเขาก็เอาเป็นเหมือน iPad หรือ iPhone ผมจำไม่ได้แต่มีหูฟังเขายื่นให้ผมพี่ลองฟังอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จเลยครับอยากให้พี่ยุงลองฟังดูฟังครับสมมติเป็นพี่ยุงแล้วกันแล้วเขาก็จับมือถือเขากดแล้วมองหน้ากูตลอดเวลาเลยมึงนี่คนนี้ภาพอ่ะคือคนเขาอยากจะอวดแล้วแบบความภูมิใจที่เขาทำที่ทำเสร็จมองหน้ากูตลอดเวลาเลยกูก็เบียกสายตาเสียงแม่งดังลั่นออกมาเพลงมันแรงมากในใจคือเพลงอะไรวะดนตรีมันแบบคือตอนนั้นผมไม่เคยฟังเพลงที่มันแบบมันหนักแล้วมันเร็วมันแบบผมฟังแต่เป็นป๊อปๆกัดฟันพังประมาณนาทีกว่าผมบอกโอ้ยคืนเป็นไงคุณพี่ผมว่าไม่เร็วล้ำผมว่าล้ำมากเลยไปแล้ว ไม่รู้จะชมอะไรเพราะสำหรับผมครั้งแรกที่ผมฟังคือเพลงอะไรวะไม่เห็นจะเพาะเลยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าในเพลงมันพูดว่าอะไรมันงุ้งงิ้งผมกลับไปทำงานของผมลืมเรื่องนี้ไปละผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์ผมจำได้ผมทำงานในแกรมมี่แล้วผมได้ยินไอ้มิวสิกวิดีโอแม่งปล่อยออกมาไอ้เพลงแนวเนี่ยไอ้เพลงยาพิษไอ้ดังแบบแม่งเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วโอ้โหจ่ายเพลงที่พี่ปิ๊ดเพลงผมหยอกสารภาพเบสของคุณอยู่ในนี้ผมขอโทษแต่เป็นเพลงที่เพราะเอาเดอะทาวดังชิบหายโอ้ใช่ยาพิษดังขนาดไหนฮะดังมากครับดังแบบเปลี่ยนโลกของผมไปอีกโลกนึงแหละเพราะมันเป็นดนตรีอีกแนวนึงไปเลยเพราะว่าบีลีฟเนี่ยเราเป็นร็อกอีโมเลยแต่เจอยาพิษเข้าไปนี่แบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเป็นแบบเป็นคัลเลอร์อีกคัลเลอร์นึงเลยแล้วก็คนฟังอ่ะคนคิดถูกไหมที่บอกว่าเพลงตอนนั้นผมไม่เคยฟังแบบนี้มาก่อนถูกครับผมห้ามโกรธนะอย่าโกรธนะไม่โกรธไม่โกรธคือเพลงนี้มันเป็นเพลงประหลาดที่มันเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจนมันออกมาเป็นแบบนี้พี่แล้วมันแบบทุกคนก็เลยประหลาดใจพี่ยุงฟังแบบมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะแบบร้องเป็นเมโลดี้ช้าแต่ดนตรีสึกเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อนฮุกก็ไม่มีเสียงเต็มเลยมีเสียงเออนั่นแหละอันนี้แหละมันก็เลยแบบเป็นเพลงที่มันประหลาดมากแล้วก็บวก MV ด้วยคนเล่นดนตรีอยู่ในฟางอะไรก็ไม่รู้ผมยาวๆบ้าๆโอ้โหแขนยาวๆอะไรไม่รู้เออจำได้นั่นแหละอันนี้คือประสบการณ์ของผมที่ทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่สัมผัสครั้งแรกอย่าตัดสินอย่าเอาความรู้สึกตัวเองไปตัดสินแล้วก็อย่ารับของจากคนแปลกหน้าก็จะทำหน้าไม่ถูกตอนมันเหมือนขึ้นลิฟต์แล้วก็ดัดชิบหายอยากไปใช่ไหมล่ะไม่อยากฟังให้จบเลยคิดในใจไม่กล้าบอกมันตูนแล้วชาววงนะผมขอโทษด้วยความรู้สึกนั้นจริงๆผมถามคุณในฐานะที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยแทบจะเป็นเมียเขาละเขาตั้งใจขนาดคือชีวิตเขาซีเรียสแมนขนาดไหนคุณตูนเนี่ยคือเขาเป็นคนที่คิดเยอะกว่าพวกเราแล้วกันนะคิดหลายตลบหลายชั้นจนบางทีก็เยอะไปหน่อยจริงๆแต่ว่าสิ่งบางมุมที่มันคิดแม่งกลายเป็นว่าเออแล้วทำไมเราไม่ไปคิดแบบมันบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้นี่เรื่องของความซีเรียสนะครับแต่ในมุมตลกติงต้องที่ทุกคนไม่เคยคิดมาก่อนก็มีเอาสักเรื่องไหมครับได้ฮะผมอยากรู้คือผมจะไม่ค่อยเห็นเขาในโหมดแบบกันนุ้งกันนิ้งกันดีกันดะนี่ผมเพิ่งมาเห็นตอนที่เขามีลูกนะผมเพิ่งมาเห็นความน่ารักของตูนเล่นตอนที่เขาแต่งงานกับก้อยแล้วก็มีลูกตูนขอนิดนึงเถอะมาอยู่โรงแรมเนี้ยแล้วโรงแรมที่เตียงอ่ะเตียงมันก็จะมีไอ้ผ้าพาดปลายเตียงเวลาเราเปิดเข้าไปพับโรงแรมที่เขาพับเขาจะมีพับไม่อย่างดีปุ๊บตูนมึงเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วมึงไปนั่งแล้วมึงเอาผ้าปลายเตียงห่มเป็นอาสมเป็นฤาษีอ้าวว่าไงล่ะทุกท่าน
เขาก็มีหมดนี้พี่แต่ว่ามันก็เฉพาะคนสนิทจริงๆที่เห็นผมจะเอาตรงนี้ออกเนี่ยมีผลต่อหน้าที่การงานไหมไม่มีครับออกได้ได้ใช่ไหมผมว่าตูนอ่ะเขาอยากให้ทุกคนเห็นเขาในมุมว่าเขาก็เป็นคนแบบนี้บ้างคือผมอ่ะด้วยความเป็นเพื่อนนะไอ้ที่พูดผมว่าสงสารเขาเหมือนกันว่าเวลาเขาอยู่ในที่สาธารณะแล้วเขาถูกคนอื่นจดจ้องพี่ลองนึกสภาพดิเราถูกสายตาทุกสายตาจดจ้องจะแค่ขี้มูกยังไม่ได้เลยพี่เพราะเราคาดหวังว่าตูนจะต้องเป็นพ่อพระตลอดเวลาใช่ตูนจะต้องมีซึ่งแบบก็น่าสงสารเขาในมุมแค่ขี้มูกยังไม่ได้เลยเหรออ่ะพี่ทุกคนมองอยู่แล้วขี้มูกยังไม่ได้ใช่ไหมภาพเราที่ตูนเขาต้องคีบไว้อยู่ตลอดเวลาผมเห็นแล้วผมก็แบบรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางทีกูก็รู้สึกว่ามึงก็คงน่าจะเหนื่อยบ้างเหมือนกันละวะในการที่ต้องแบบมันติดอยู่ใช่ไหมพี่ถัดไปอีก2คนผมกับพี่ชัดไอ้ชัดเมื่อวานมันแท้คนหมันที่ก็ใจรู้สึกเลยคือมันต้องแบกภาพลักษณ์ของผมส่วนไอ้3คนที่เหลือฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยคือผมหันไปแบบหัวเราะได้หรอก็ใจรู้สึกเลยสงสารมันเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่มันไม่มีความสุขนะมันก็มีความสุขแต่ถ้าทุกคนได้รับรู้มุมอย่างนี้ของตูนบ้างทุกคนก็แบบเขาก็ปีรอยยิ้มเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่พี่ตูนก็ต้องแบกเพราะว่าพี่น้องนี่เหลือเนี่ยหลุดหมดแล้วสบายสบายผมถามณตอนนี้บอดี้สแลมคุณเป็นลีเจนด์แล้วนะตอนนี้คุณเป็นผมว่าเป็นวงร็อกอันดับหนึ่งของประเทศจำพวกคุณจะไม่ยอมรับอยู่แล้วแต่ผมถือว่าคุณเป็นวงร็อกอันดับหนึ่งประเทศที่แบบเด็กๆรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่เคารพแล้วก็รักคุณครับให้แรงบันดาลใจเด็กๆหน่อยว่าจากวันที่พวกคุณไม่มีตังค์มารวมจนที่วันที่แบบคุณมองย้อนไปคุณขอบคุณการซ้อมทุกวันนั้นยากไหมกว่าจะมีวันนี้ยากครับยากมากครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็ให้แรงบันดาลใจผมขอแบ่งเป็น2 ส่วนแล้วกันครับส่วนแรกก็คือส่วนที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้นะครับสิ่งเดียวเลยที่อยากจะฝากน้องๆก็คือการรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่โดยที่ผมกล้าบอกเลยว่าผมมีวันนี้ได้เพราะว่าชีวิตนึงของผมมันคือดนตรีคือถ้าเกิดผมไม่มีดนตรีไม่เล่นดนตรีผมเหมือนกับว่าผมไม่มีชีวิตผมก็เลยตัดสินใจเลือกแล้วว่าถ้าชีวิตผมเป็นดนตรีเพราะฉะนั้นดนตรีแม่งคือต้องมาอันดับแรกต้องทุ่มเทสุดๆเลยแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือย้อนกลับไปหน่อยวันที่ผมทุ่มเทเล่นดนตรีผมไม่ได้มีเป้าหมายว่าผมจะต้องเป็นศิลปินผมมีเป้าหมายแค่ว่าในเมื่อดนตรีเป็นอาชีพแล้วว่าแม่งต้องที่สุดเว้ยมึงต้องรู้กับมันให้ได้เยอะที่สุดมึงต้องเข้าใจมันให้ได้เยอะที่สุดดนตรีสำเนียงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงจะเล่นอะไรจะทำยังไงออกมาให้มันได้อย่างที่มึงต้องการแต่ถ้าเกิดเราเหมือนในยุคนี้นะครับก็คือเราคาดหวังเยอะว่าเราจะต้องไปเป็นศิลปินเราจะต้องดังบางทีความรู้สึกของการเป็นชีวิตดนตรีมันจะอาจจะขาดหายไปเพราะว่าทุกคนมันไม่ได้แบบมองไปย้อนถึงเรื่องว่าฝึกยังไงเล่นอะไรแต่ทุกคนมองว่าทำยังไงให้ดังแล้วก็จะมองปลายทางแต่ลืมย้อนกลับไปว่าแล้วตัวเราแน่นพอหรือยังแน่นในเรื่องของเบสิกแน่นในเรื่องของความรู้สึกจิตวิญญาณที่มึงรู้จักกับคำว่าดนตรีเป็นยังไงสำเนียงเนี้ยจะเล่นออกมาคอร์ดซีคอร์ดเดียวกันอ่ะบางคนก็ตีทิ้งแกงแต่บางคนก็ตีด้วยความรู้สึกแบบเข้าใจหรือว่าจะเน้นเบสหรือเน้นแหลมแบบอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะพูดงี้แล้วก็อยากจะให้แรงบันดาลใจคือแบบต้องเข้าใจมันจริงๆถ้าจะเดินสายดนตรีรักดนตรีครับเอาชีวิตอยู่กับมันครับฝึกฝนอย่างจริงจังเลยพี่ปิ๊ดอยู่มันอย่างบ้าคลั่งบ้าคลั่งครับผมบ้าคลั่งมากเลยเคยเล่นอยู่กับเบสของคุณเนี่ยคุณอยู่เคยอยู่แบบลุ่มหลงมันนานขนาดไหนผมเล่นเบสจนแม่เดินมาแล้วก็บอกว่าแบบมาอยู่กับแม่บ้างเถอะอะไรเงี้ยลืมไปเลยคือโลกแม่งอยู่ในโลกของนั้นไปเลยใช่แบบไม่เอาเต็มสิ้นอ่ะคือเล่นทั้งวันทั้งคืนจนแม่ขอว่ากลับมาอยู่ในโลกนี้บ้างใช่พี่ปิ๊ดแม่งรักสิ่งนี้จริงชีวิตเลยพี่มันคือชีวิตอยู่กับมันขนาดผมให้ชีวิตกับมาแล้วนะเอาถ้าเทียบกับสกิลทักษะผมก็ยังไม่ได้เก่งพอสักเท่าไหร่ยังทอมตัวอีกเนี้ยหมายถึงว่าไอ้เรื่องสแลปเรื่องความเป็นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็จะพูดว่าผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะอยู่กับดนตรีในฐานะอะไรบ้างโปรดิวเซอร์ก็ต้องรู้อะไรของโปรดิวเซอร์ต้องแบบเข้าใจอะไรมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามนึงพี่ปิ๊ดผมขอถามแทนในฐานะเป็นตัวแทนของบอดี้สแลมผมได้ยินมาเป็นข่าวลือในโซเชียลเนาะกับคนเขาก็ซิบเขาบอกว่าบอดี้สแลมเนี่ยจะทำอัลบั้มสุดท้ายแล้วก็จะยุบวงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับตอนนี้บอดี้สแลมหยุดจริงแต่หยุดทัวร์ครับหยุดทัวร์เพราะว่าบอดี้สแลมจะมีการหยุดทัวร์เป็นช่วงๆของปีอยู่แล้วพักเสียงตูนแล้วก็บวกกับว่าตอนนี้แหละคือเรากำลังทำอัลบั้มใหม่เรากำลังทยอยทำทีละเพลง2เพลงทยอยอัดไปเรื่อยๆแล้วก็ในไม่ช้านี้จะมีอัลบั้มเต็มแน่นอนเราจะเห็นบอดี้สแลมไปเรื่อยๆคือเราจะเห็นพวกผมเล่นดนตรีไปเรื่อยจนกว่าจะเล่นกันไม่ไหวผมเคยบอกกับคนอื่นที่เป็นนักดนตรีที่ไม่ใช่ตัวนะคือนั่งในรถตู้ผมแบบถ้าใครเล่นไม่ไหวอะต
้องหยุดแล้วเอาคนอื่นมาแทนนะเออคือแบบว่ามีคนเดียวอะที่ไม่ไหวแล้ววงจะหยุดได้คือไอ้ตูนถ้าตูนไม่ไหวก็ว่ากันไปพี่ปิ๊ดทำอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ที่เห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับก็เป็นสตูดิโอนี่นะครับรายการคุยกับปิ๊ดนี่กับป้อมก็ชื่อช่องชื่อปิ๊ดกับป้อมชาแนลนะครับปิ๊ดกับป้อมคืออะไรฮะปิ๊ดกับป้อมปิ๊ดก็คือปิ๊ดนะครับป้อมก็คือแต่ก่อนเป็นเทคนิชเชียนเบสของผมเป็นมือขวาของผมเลยครับตอนนี้เขาก็เป็นศิลปินวงแคลิเมลอนด้วยนะฮะแล้วก็เห็นเขามีคาแรคเตอร์ในการพูดจาสนุกๆ ก็เลยชวนมาทำ YouTube ตอนแรกๆเริ่มจากวาไรตี้นู่นนี่นั่นเฮ้ยไม่เวิร์คทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่าก็แชร์ความรู้เรื่องดนตรีเชิญพี่น้องนักดนตรีมาพูดคุยกันในมุมของดนตรีที่สาระและสนุกหลายเรื่องเลยที่ทุกคนไม่น่าจะเคยได้ยินจากนักดนตรีพูดคุยกันครับก็เนี่ยเป็นรายการคุยกับปิ๊ดนิกป้อมอันนี้อย่างแรกแล้วอย่างนึงก็คือช่วย PA ทำค่ายเพลงชื่อ Rock Town Ensemble นะครับก็กำลังทยอยปล่อยศิลปินเรื่อยๆทำค่ายเพลงด้วยทำค่ายเพลงด้วยครับก็เป็นโปรดิวเซอร์โซเชียลมีเดียสมัยก่อนพี่ปิ๊ดเมื่อก่อนเนี่ยเราจะออกเพลงมันจะต้องไปตามคลื่นวิทยุกับทีวีตอนนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียมันเป็นยุคที่แบบพี่ปิ๊ดเนี่ยจะอยู่ในทั้งเทปในทั้งไอ้ซีดีจนมาดาวน์โหลด MP3 ทุกวันนี้เพลงมันไปอยู่ในแอปพลิเคชันละพี่ปิ๊ดเห็นแบบความเปลี่ยนแปลงไงบ้างโหมันก็มีทั้งประหลาดใจแบบที่มันไปเร็วขนาดนี้เลยหรอวะแล้วก็2ก็คือแอบเสียดายยุคความเป็นอนาล็อกอะไรต่างๆแล้วก็เห็นทั้งโอกาสที่ดีๆของน้องๆที่ศิลปินใหม่ใครอยากปล่อยเพลงก็ได้มีโอกาสสามารถทำเพลงเองปล่อยเองเนี่ยแต่ในโอกาสที่มันมาเร็วมันก็แอบเสียดายสิ่งที่เราเคยผ่านมาความเหนื่อยความก้าวไปทีละขั้นทีละเล็กๆที่กว่าเราจะได้ออกเพลงนึงแม่งฝึกกันแทบตายอัดกันแทบตายไม่มีดิจิตอลอะไรมาอีดิตอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเสียดายตรงนั้นว่าถ้าเกิดน้องคนที่เขาก้าวเร็วๆแล้วเขาได้เอาวิชาตรงนี้มาร่วมด้วยผมว่าเขาน่าจะก้าวเร็วและแข็งแรงขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็สิ่งที่รู้สึกนะสิ่งเหล่านี้พี่ปิ๊ดสามารถเอามาแนะนำน้องๆได้นะผมเชื่อว่าพันษาเหล่านี้มันเหมือนไอ้นันเอกอะไอ้นันเอกเขาจะชอบเอาเรื่องของเขาเอามาสอนคนรุ่นใหม่ผมว่าพี่ปิ๊ดอะคือคนในวงการดนตรีตัวจริงพี่ปิ๊ดน่าจะเอาเทคนิคในฝั่งพี่ปิ๊ดที่แบบหลายคนแล้วมันจะย่อประสบการณ์เหมือนแบบให้เด็กๆแม่งรู้แล้วแบบขึ้นทางด่วนมึงจะมาเดินลำบากเหมือนที่กูทำมาใช่ไหมหลายครั้งขอบคุณมากครับได้ครับจัดให้ครับจัดให้เลยหลังจากนี้ในช่องคุณน่าจะเป็นแบบนี้มีแน่นอนครับหนึ่งสิ่งที่ผมดีใจละหนึ่งสิ่งคือผมรู้แล้วบอดี้สแลมจะยังอยู่คู่กับเราอีกนานแล้วก็นี่เป็นชั่วโมงคุณภาพมากผมขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ปิ๊ดขอบคุณมากที่ให้คิวขอบคุณมากนี่คือรีเจนต์ในใจผมและผมอยากสัมภาษณ์พี่ปิ๊ดผมอยากสัมภาษณ์พี่ตูนอยากสัมภาษณ์พี่ยอดพี่ชัดพี่โอมทุกคนวันหลังนั่งครบเลยมะได้ไหมได้เดี๋ยวไปเกิดมาให้ผมขอถามคำถามสุดท้ายพี่ปิ๊ดหลังจากนี้พี่ปิ๊ดอยากทำอะไรต่อหลังจากนี้นะครับหมายถึงโปรเจกต์ในหัวใช่ไหมครับก็การที่มาช่วยค่ายเพลง Rock Town Ensemble เนี่ยผมอยากเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักดนตรีรุ่นใหม่เขาได้มีช่องทางเขาได้มีโอกาสได้เจอคนประหลาดบ้าๆอย่างผมอะที่มีประสบการณ์แล้วอยากจะถ่ายทอดให้เขารู้ว่าผมอะเคยผ่านอะไรมาบ้างที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเขาในยุคนี้ช่วยเขาสร้างเพลงช่วยเขาทำงานดนตรีแล้วถ้าวันหนึ่งเขาสำเร็จอะนี่แม่งคือแบบฟินาเล่อันนี้คือสิ่งที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจนี่คือเรื่องราวของวงเขาถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะขอนัดทั้งวงเลยได้ครับแล้วก็มาสัมภาษณ์กันขอบคุณพี่ปิ๊ดมากขอบคุณภาพมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ปิ๊ดขอบคุณครับพี่ยุ่งครับ